ฟังก่อนว่ายาเสพติดเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์และผมไม่มีเจตนาที่จะให้ทุกคนได้ทำตามอย่างผมเป็นอาร์ติสต์นะครับอาร์ติสต์แปลว่าศิลปินผมเป็นนักเขียนนะครับผมใช้เพราะผมเอามันอยู่นะครับเอามันอยู่ไว้ที่คอนโทรลนะอย่างที่รู้ว่าฉันนั้นเดินพลาดไปก็เพราะว่าใจฉันมันไม่มีลิมิตก็ลองไปเรื่อยไม่เคยกลัวว่าจะรุนแรงถึงชีวิตก็เชื่อสนิทว่าฉันเอาอยู่กว่าจะรู้สึกตัวก็เกือบสายไปเกือบต้องตายต้องไปก่อนไว้อันควรพอดีมีรักเข้ามามาทำให้ใจเร่รวนเธอมาแปรปรวนบอกใครไม่รู้จักกันเลิกยายังง่ายกว่าเลิกหัวใจมันเธอคิดถึงแต่เธอไม่รู้ทำไมเธอคงไม่รู้เพราะเธอไม่มีหัวใจไม่สนว่าใครจะตายเพราะเลิกกับเธสดใสเสมอฉันขอให้เธอกับเขารักกันนานๆอย่าเหมือนกับตอนที่เรารักกันตอนนั้นเมื่อวันวานมันทรมานไม่รู้เมื่อไรจะลืมเลิกยายังไงก็เลิกกับเธอและผมจะบอกให้ผมจะเลิกมันได้ดูแล้วผมจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนคนไทยครับ